สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3ของทริปเชียงใหม่แล้วนะคะหลังจากไปเที่ยวดอยกันมานะคะเราก็จะมาพักในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนกลับกรุงเทพกันค่ะซึ่งเราพักกันที่เกาะเชียงใหม่นะคะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่นะอาหารอร่อยมากๆแล้วก็กินกันไปเลยจุกๆทั้งของคาวและของหวานพอกินอิ่มก็มานั่งเล่นดูน้องปลาค่ะน้องตัวใหญ่น่ารักมากๆจากนั้นก็ขอไปเก็บที่ห้องนะคะทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในตัวเมืองกันที่แรกที่เราจะไปกันก็คือบ้านข้างวัดค่ะเป็นคอมมูนิตี้ที่มีความเก๋แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะด้านในก็จะมีร้านขายของแฮนด์เมดของตกแต่งบ้านต่างๆรวมถึงมีของกินด้วยค่ะวันที่เวลไปนะคะเป็นช่วงปีใหม่พอดีตรงกลางเขาก็จะมีกิจกรรมสอยดาวด้วยนะส่วนตัวชอบที่นี่มากๆเลยค่ะเวลคิดว่ามันเป็นที่ที่เราแบบสามารถมานั่งเล่นชิวๆได้ช้อปปิ้งหรือว่าหาอะไรกินอร่อยๆที่สองนะคะเราก็จะไปไวมาร์เก็ตกันเป็นตลาดงานคราฟเก๋ๆนะคะอยู่ที่นิมมานค่ะก็มีของขายเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆมาเดินช้อปเดินชิวกันได้เลยนะคะร้านอาหารก็มีด้วยก็มาแวะเดินเล่นกันสักแป๊บนะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวอ่างแก้วมอชอกันค่ะเราไปถึงกันประมาณ4โมงนิดๆนะคะแดดกำลังดีเลยคนมาเที่ยวมาพักผ่อนกันเยอะมากๆเลยแล้ววิวก็สวยมากๆเลยด้วยค่ะซึ่งที่อ่างแก้วนี้นะคะด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นวิวดอยสุเทพค่ะก็คือสวยแบบอลังมากซึ่งตรงข้างๆอ่างแก้วนะคะเขาก็จะมีคาเฟ่อยู่เราก็เลยขอมาพักเติมพลังกันสักหน่อยค่ะซึ่งอร่อยทุกอย่างเลยนะคะกินไปชมวิวไปเนี่ยฟินสุดๆก็นั่งเล่นชมธรรมชาติกันไปนะคะก่อนจะกลับเราก็มาเดินเล่นกันอีกสักหน่อยมีคนพาน้องหมามาเดินเล่นกันเพียบเลยน่ารักสุดๆพอเริ่มมืดเราก็จะไปเดินเล่นถนนคนเดินกันค่ะมีของกินของใช้ขายเพียบเลยและสิ่งที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือปูอ่องนั่นเองค่ะเอาข้าวเหนียวจิ้มๆนะอร่อยมากก็ซื้อนู่นซื้อนี่กินกันไปนะคะอิ่มแบบไม่รู้ตัวเลยทะเลครกอันนี้ก็อร่อยค่ะใครมาแนะนำเลยจากนั้นก็กลับห้องไปนอนนะคะและเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันประมาณ5:00 ค่ะไปแล้วนะเชียงใหม่บ๊ายบายก็เป็นอันจบทริปกรุงเทพเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนและสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะคะครั้งแรกระยะทางไกลขนาดนี้เนี่ยก็เหมือนเรานะคะได้ก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างนั่นก็คือความเมื่อยและความอดทนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยค่ะทริปหน้าจะไปไหนอีกรอติดตามชมกันนะ